ที่ชุมชนต้นน้ำที่ตำบลหนองลัวอำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีต่างได้รับผลกระทบต้องขนของหนีน้ำบางส่วนเนี่ยต้องอพยพนะฮะไปอยู่นอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวด้วยติดตามจากรายงานของคุณสามารถคุ้มทรงธรรมครับตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือของกรมประมงนะครับกำลังจะเข้าไปสำรวจบริเวณต้นน้ำในอำเภอสังขละนะครับซึ่งบริเวณนี้ครับน้ำได้เข้าท่วมชาวบ้านกว่าหลายสิบหลังคาเรือนมากว่า2อาทิตย์แล้วครับโดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบได้แก่บ้านนิเทหมู่ที่1และบ้านวังกาหมู่ที่2ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำ3สายได้แก่ซองกะเลียบิคลี่และรันตีประกอบกับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านพักอาศัยไปแล้วกว่า100หลังคาเรือนบางจุดมีระดับสูงกว่า2เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ได้อพยพไปอยู่ที่สูงบางส่วนย้ายไปพักอาศัยกับญาติและเช่าแพเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่อยู่หลังไหนอ่ะพี่หลังนี้ค่ะหลังนี้เลยค่ะอันนี้ท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่วมมาตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษาเริ่มเข้าพรรษาค่ะตอนนั้นน้ำมันมาแบบไหนพี่น้ำก็มาเรื่อยๆค่ะคิดว่าจะไม่ถึงขนาดนี้โอ้แล้วเราเคยตั้งแต่อยู่มาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ยังไม่เคยมีค่ะอยู่มากี่วันแล้วพี่อยู่มาเป็นเดือนแล้วค่ะแล้วระดับน้ำนี่ยังเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเพิ่มขึ้นยังเพิ่มค่ะแล้ววันนี้ได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยอะไรบ้างไหมพี่ก็เมื่อวานมีพี่ทหารเอาของมาให้ค่ะตอนนี้ลำบากไหมชีวิตที่เราอยู่ก็จะว่าลำบากหรือก็ลำบากน้ำจะสูงขึ้นวันนี้นี่มันสูงขึ้นไหมพี่วิตกค่ะเพราะว่าทางสัญจรเด็กโรงเรียนไปโรงเรียนจะลำบากมากถ้าท่วมทางค่ะเพราะตอนนี้ถ้าขึ้นประมาณฟุตหนึ่งก็ท่วมแล้วค่ะอันนี้บ้านของพี่ป่ะตอนนี้ท่วมแค่ไหนยังไงครับพี่ตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยอันดูในบ้านไม่ได้แล้วแหละเขาเอาแพเขามายืนโอ้คือเข้าบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเช่าแพอยู่ครับน้ำมันเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่เขาได้หลายวันนะก็สิบกว่าวันนะฝนมันตกนี้ตลอดเลยไหมครับนี่ก็ตกมานานยังเนี่ยตกนานแล้วฝนเดือนแล้วนะเออเข้ามาช่วยเหลืออะไรไหมฮะมาช่วยก็ดีเลยทีเขาก็หาปลากับไม่ได้อียังกับไม่ได้นะตอนนี้อาชีพเราคือทำประมงเนาะหาปลาไม่ได้เลยครับอยากให้น้ำลงเร็วเร็วเอออยากให้ลงเร็วสิมันอยู่ลำบากแพ้เขานี่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมกรมประมงและเจ้าที่ทหารจากกองกำลังมณฑลทหารบกที่17ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งจัดเจ้าที่เข้ามาตรวจความแข็งแรงของสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็ทางอำเภอก็ได้ให้มาสำรวจแล้วก็นำถุงยางชีพของกาชาดมามอบให้ตามบ้านเรือนที่น้ำท่วมนะครับเขาผมว่าเขาชินกับสภาพแบบนี้เพราะว่าเขารู้อยู่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ต่ำน้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วก็ต้องดูแลกันต่อไปเพราะว่าน้ำฝนตกทุกวันน้ำก็เพิ่มขึ้นทุกวันต้องอยู่ที่ว่าทางเขื่อนระบายลงได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของตัวสะพานตอนนี้ยังมีความมั่นคงดีไหมครับพี่จากที่ผมสอบถามดูก็บอกว่าแข็งแรงดีนะครับก็คือยังไม่น่าเป็นห่วงครับยังสามารถที่จะทนในเรื่องของน้ำได้ครับได้ส่วนระดับน้ำที่สะพานมอญวันนี้ระดับน้ำห่างจากพื้นสะพานประมาณ2เมตรครึ่งเรือหางยาวยังรอลอดผ่านได้หากระดับน้ำสูงกว่านี้จะทำให้การสัญจรทางเรือของชาวบ้านจะยากลำบากขึ้นซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะตลอดทั้งวันยังมีฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน